สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำอะไรนั้นตามไปชมเลยค่ะนี่เลยค่ะกำลังเป็นที่ฮือฮาก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะทำอย่างไรนั้นตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกก็มาดูวัตถุดิบกันนะก็มีผักต่างๆเอาไว้ต้มซุปนะคะแล้วก็มีผงขนอกก้อนแล้วก็ผักโรยหน้าค่ะวันนี้จะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะคะเพราะว่ามันมีผงก๋วยเตี๋ยวไทยค่ะจะใส่น้ำตาลทรายแดงด้วย1ช้อนค่ะใส่ไปเลยในหม้อซุปของเรานะคะใส่ขนอก้อนไปเลยเพิ่มความอร่อยนะคะตามมาด้วยผักพวกนี้จะทำให้น้ำซุปหวานขึ้นนะคะเติมผงทำก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ต้มตั้งต้มไว้นะคะให้เดือดค่ะต่อไปเราจะไปฉีกเนื้อไก่กันค่ะเนื้อไก่นี้เขาทำสุกมาแล้วเราฉีกเอาตรงอกไก่นะคะเอาแต่เนื้อเลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะไก่ฉีกของเราวันนี้ตะกร้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพังค่ะวันนี้เราจะใช้กระชอนแทนนะคะก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งแบบนี้นะคะซื้อมาแบบนี้แล้วก็เอามาแช่น้ำร้อนสัก5นาทีค่ะให้มันนิ่มลงเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลวกกันนะคะลวกจนเส้นสุกค่ะเสร็จแล้วนำลูกชิ้นไก่นะคะลงไปต้มเลยค่ะแล้วเราก็จะมาจัดชามก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะใส่ไก่ฉีกค่ะเนื้อไก่ฉีกใส่ลงไปเลยแล้วก็ตอนนี้ลูกชิ้นเราก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะมันก็สุกใช้ได้แล้วเราก็จะมาตักใส่ชามก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะก็ใส่ทั้งผักทั้งซุปตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีเราจะโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวเราด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจชอบเลยค่ะพริกป่นลงไปบีบมะนาวนิดนึงสุดท้ายตามมาด้วยพริกดองค่ะพริกดองนี้ใช้พริกสดดองกับน้ำส้มสายชูนะคะเป็นอันเสร็จค่ะทานได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอร่อยอร่อยเลยค่ะทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ